ทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับบริษัทมีคุณอนันต์จำกัดเสนอทีเด็ดลูกหนี้ช่วงที่1สนับสนุนโดยสบู่เพซัตอาชีพแม่ค้าขายอาหารอีสานคือหนึ่งในหนทางปลดหนี้ของครอบครัวที่เป็นภาระที่เธอต้องแบกไว้ตอนนี้หนูทำอาชีพขายคอหมูย่างอยู่หน้าโรงงานไนท์ค่ะคือหาใช้หนี้ตั้งแต่เล็กเลยนะคะหนูก็ต้องไปใช้หนี้ให้แม่นะแม่ไปติดหนี้แล้วที่ไร่ที่นาพี่น้องเขาก็ไม่ให้เพราะว่าแม่หนูตายไปแล้วเขาก็ไม่ให้นี่ติดจากแม่มาเลยเหรอครับค่ะแกมีใบที่เนาะแกมีใบที่แล้วใครจะยืมสหกรณ์ก็ต้องคนมีใบที่น่ะต้องไปค้ำให้เขาอย่างเงี้ยแม่ก็ยืม 20,000 แม่ยืม 20,000 แล้วแม่ก็ไปจับกลุ่มกัน3คนเนี่ยแล้วก็ขัดกันค้ำจากแล้วคนที่แม่ค้ำให้เขาก็ตายตายแล้วหนูก็อยู่กับแม่แล้วแม่พอแม่มาตายเขาก็จะยึดที่บ้านเขาจะยึดที่บ้านหนูก็ไม่รู้ว่าใบมันอยู่สหกรณ์ทีนี้หนูก็มาไล่ถามไล่ถามผู้ใหญ่เขาก็บอกว่าอยู่สหกรณ์เขาจะขายทอดที่ดินเนาะครับเพราะตลาดจาก 20,000 เป็นหนี้เป็น 40,000 นะของแม่แล้วก็ของคนที่แม่ค้ำให้ด้วยไปยืม 8,000 ก็หนี้ก็เป็น 20,000 อย่างเงี้ยมันนานเนาะค่ะแม่มีลูกกี่คนเนี่ยมี3 3ชาย2หญิง1อ๋อโอเคแต่หนูเนี่ยเป็นคนโตมั้ยเป็นคนกลางแล้วพี่ชายก็ไปหาทำงานแล้วคนอื่นไม่มีช่วยกันสางนี่เหรออ่าแล้วน้องก็พิการน้องก็พิการหนูก็ต้องคิดหาว่าจะทำยังไงที่จะไม่ให้เขามายึดที่เราแล้วก็ยึดไปแบบฟรีๆหนูก็เลยไปยืมใบที่อยู่สหกรณ์ไปทำหนังสือยืมใบออกมาแล้วก็ให้พ่อให้พี่ให้น้องมาเซ็นเพื่อที่จะได้เป็นของเราแล้วเราก็จะขายแล้วเอาเงินตรงนั้นไปใช้หนี้สหกรณ์ทั้งให้แม่แล้วก็ทั้งให้คนที่ค้ำถ้าขายได้เท่าไหร่ขายได้แสนหกแสนหกที่ขนาดเท่าไหร่ที่กี่ไร่ที่73ตารางวา73อ๋อในเมืองสิค่ะไม่ได้ในเมืองค่ะแต่ว่าเป็นที่ติดทางสาธารณะค่ะได้106ก็มาใช้หนี้ก็เคลียร์หนี้ได้ค่ะเคลียร์หนี้ได้เคลียร์ได้หมดแล้วมีเงินเหลือด้วยมีเงินเหลือก็โอเคก็ใช่แต่ว่ามันหนี้เราก็ยืมกองทุนหมู่บ้านครับ 20,000 แต่เราก็ใช้แต่ดอกแล้วไงใช้แต่ดอกเราก็ไม่มีต้นเนาะเพราะว่าแฟนเราก็ติดยาติดอะไรด้วยตอนนั้นแยกออกมาแล้วเหรอคะแยกมามีแฟนแล้วเหรอคะตอนนั้นอายุเท่าไหร่อ่ะหนู16ค่ะอายุ16ตอนที่แม่เสียตอนที่แม่เสียคือแม่เสียหนูอยู่ยังอยู่ม.2 อยู่เลยค่ะโอ้ยังเด็กน้องก็พิการคือว่าแม่เนี่ยไปล่องข้าวกับพ่อไอ้ทีนี้หนูเนี่ยตอนนั้นหนูอยู่ป.6เพราะอยู่ม.3หนูอยู่ม.3ยังไม่จบเทอมสุดท้ายไอ้ทีนี้น้องก็อยู่น้องจบป.6ปีใหม่ๆเลยจบป.6ใหม่ๆเลยไอ้ทีนี้พอแม่ไปล่องข้าวแล้วก็เจออุบัติเหตุอยู่ที่หินกองสระบุรีน่ะพ่อไปชนท้ายเขาคือหลับในค่ะหลับในค่ะหลับในแล้วน้องก็นอนอยู่พักข้างหลังเนาะพ่อก็ขับแม่ก็อยู่นี่น้องหันหัวไปทางพ่อแล้วหันขามาทางแม่ไอ้ทีนี้พ่อก็คือหลบอ่ะหลบเต็มโดนทางแม่บี้ทางนี้เข้าไปใช่น้องก็เลยพิการน้องก็เลยโดนตอนขาบี้เลยบี้แม่ก็ตายค่ะพี่เลยแต่พ่อไม่เป็นอะไรพ่อรอดจ้ะแล้วน้องก็ช่วงขาค่ะไปหมดเลยค่ะไอ้พอน้องโดนอุบัติเหตุหนูก็ต้องมาโดนรถล้มโดนล้มเนี่ยปากได้เป็นแบบเนี้ยเมื่อกี้ที่เป็นแผลใช่ไหมคะอันนี้พอหลังจากแม่เสียแล้วอ่ะเราก็มาพยายามจะมาเคลียร์เรื่องหนี้ของแม่ใช่ไหมแล้วพ่อแต่งงานใหม่เหรอคะพ่อแต่งงานใหม่ค่ะเราก็เลยแยกออกมามีแฟนมากรุงเทพก็มาตอนมีแฟนเนี่ยคือตอนนั้นเคลียร์หนี้หมดแล้วใช่ไหมหนี้ของแม่เคลียร์หมดแล้วคือเราต้องขายที่ตรงนั้นที่เราอยู่ก็คือขายได้เรียบร้อยเคลียร์หมดคือเคลียร์หมดแล้วเคลียร์หมดแล้วพอเงินเหลือใครได้รับบ้างก็แบ่งไงบ้างก็แบ่งพี่คนละ
หมื่นกว่าแล้วทีนี้เราก็ออกมาแล้วก็มีครอบครัวเรากับแฟนคนแรกแฟนคนแรกเป็นไงบ้างครับแฟนคนแรกเขาก็ดีเขาก็พาไปตัดองค์ตัดอ้อยถึงหน้าไปตัดอ้อยก็ไปตัดอ้อยถึงไปก่อสร้างเราก็ไปก่อสร้างพอไปถึงก่อสร้างก็ไปขุดถังแซกนี่แหละอยากได้ตังค์อยากได้ตังค์เนาะครับเขาให้ถังละ1,600หนูจะทำกับแฟนทุกวันเลยนะว่ามันเป็นเขาเรียกว่าโอเนาะเขาเรียกว่าโอทีรายได้พิเศษรายได้พิเศษทำทุกวันทำได้อยู่นานไหมก็เป็นปีไหมครับมันจะเป็นช่วงนะครับคือปีนึงมันจะหมุนเวียนช่วงตัดอ้อยก็ตัดช่วงไปทำก่อสร้างก็ทำจ้ะคือเราจะผัดกันไปอย่างเงี้ยทำนาก็ทำอย่างเงี้ยจ้ะถังแซกคือถังใหญ่ๆที่อยู่ในใต้ดินใช่ไหมอ้วนๆเอาอยู่ใต้ดินจ้ะตอนนั้นอายุเท่าไหร่ครับตอนที่มีแฟนก็16 17ค่ะแล้วแฟนเราอายุเท่าไหร่คะแฟนตอนนั้น30โอ้ก็โตครึ่งเราเนาะห่างคนละครึ่งเลยนะไปแย่งไปแย่งเข้ามาไปแย่งเข้ามาเราไปแย่งเข้ามาใช่ค่ะก็มีเขามีครอบครัวแล้วเหรอเขามีครอบครัวไปแย่งเข้ามาเขาก็ม้วนไปพอไปโดนสายทองแดงมันก็ดูดมือเขาเนี่ยเป็นรอยร่องเลยนะคะไม่เลยค่ะหนูได้ยินเสียงตึ้งล้มใส่ประตูเสียงตึ้งล้มเลยเขานิ่งไปเลยไหมตอนนั้นเขานิ่งเขียวหมดเลยค่ะหมดเลยเรื่องราวของลูกหนี้กำลังเข้มข้นเลยนะครับแต่ตอนนี้พักสักครู่เรามีเรื่องราวดีๆมาฝากกันนะครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับทีเด็ดลูกหนี้ช่วงที่2สนับสนุนโดยไฮลักส์รีโวตอนนั้นอายุเท่าไหร่ครับตอนที่มีแฟน16 17ค่ะแล้วแฟนเราอายุเท่าไหร่คะแฟนตอนนั้น30โอ้ก็โตครึ่งเราเนาะห่างคนละครึ่งเลยนะไปแย่งไปแย่งเข้ามาไปแย่งเข้ามาเราไปแย่งเข้ามาใช่ค่ะก็มีเขามีครอบครัวแล้วเหรอเขามีครอบครัวไปแย่งเข้ามาก็ผู้ชาย30เขาต้องมีเมียแล้วนะแต่หนูไม่ได้แย่งนะคือยังไงล่ะเขาไม่ได้อยู่ด้วยกันเขาไม่ได้อยู่ด้วยกันพอดีหนูไปกรุงเทพไปได้3เดือนไปทำงานอยู่ซอยล่มไส้เขาก็ขับวินอยู่หน้าซอยล่มไส้ก็ขี่รถวินเขาทุกวันก็เลยรักกันแต่เราไม่รู้ว่าเขามีครอบครัวแล้วที่แรกไม่รู้ค่ะไม่รู้พอคบไปแล้วถูกไหมฮะแล้วเพิ่งมารู้ตอนคบไปแล้วใช่ค่ะพอเสียตัวไปแล้วค่อยรู้ค่ะเราชอบเขาก่อนหรือเขาชอบเราก่อนก็ชอบทั้งสองคนนี่แล้วซ้อนบินทุกวันเนี่ยใช่ไหมมันแบบมันโดนล้มอ่ะโอบนะโอบอ่ะโอบนะคือถ้าเกิดไปแล้วแบบเป็นคิวอื่นไม่ขึ้นรอก่อนรอจังหวะคันนี้ใช่ใช่ค่ะรอได้รออีกอ่ะเขาจะว่ารออีก 20คิวก็รอได้ได้ค่ะเพราะว่าเวลาเลิกงานเนาะเขาก็จะมารอรับเลยค่ะและนั่งไม่ธรรมดานะเนื่องจากว่ามีใจให้กันเนี่ยอันนี้นั่งหน้าเลยเรามีโอบขับนี่โรแมนติกแฟนคนแรกดีเราก็ขยันทำงานไม่ปฏิเสธเลยแต่พอมาโดนไปช็อตตายเออมันเกิดอะไรขึ้นคือตอนนั้นก็ไม่ขับวินแล้วใช่ไหมคะก็ไปตัดอ้อยไปอะไรกันแล้วใช่ไหมคือก็มาบ้านก็มาอยู่บ้านเราก็อยากใช้ชีวิตร่วมกันเนาะก็กลับมาอยู่บ้านมีลูกยังคะตอนนั้นมีลูกได้2ปีค่ะเอาลูกสองคนหนึ่งครับลูกชายก็เป็นคนอีสานด้วยกันค่ะเป็นคนอีสานด้วยกันฮะเป็นคนชัยภูมิของแก่งท้อค่ะใกล้ๆกันบ้านคอยทีนี้ไอเราก็อยากอยู่ด้วยกันเนาะไม่อยากไปขับบินที่กรุงเทพแล้วแล้วก็ถึงเวลาตัดอ้อยเขาก็พาไปตัดอ้อยถึงเวลาทำก่อสร้างเขาก็ไปทำก่อสร้างแล้วขยันไปก่อสร้างแล้วไปถังแซกนี่ไงเหตุเกิดยังไงก็วันนั้นขุดถังแซกเรียบร้อยแล้วเอาลงเรียบร้อยกบลงกบดินเรียบร้อยแล้วมันก็มืดแล้วสายไฟแต่ก่อนมันจะเป็นสายเส้นเดียวอย่างนี้เนาะแล้วเขาจะแยกกันอย่างนี้เนาะมีสองอันมันจะมีสายดินแล้วก็สายไฟเนาะเขาก็จะไปเกาะตรงที่สายเมนนะคะไอ้ทีนี้แฟนน่ะเอาออกข้างเดียวเขาก็ว่าเขาออกข้างไฟแหละแต่มันไม่ใช่สายไฟมันเป็นสายดินที่เขาออกเขาก็ม้วนไปพอไปโดนสายทองแดงมันก็ดูดมือเขาเนี่ยเป็นรอยร่องเลยนะคะไม่เลยค่ะหนีมาไม่ได้ถูกไหมฮะติดเลยเขาตะโกนอะไรไม่มีอะไรเลย
หนูได้ยินเสียงตึ้งล้มล้มใส่ประตูเสียงตึ้งล้มเลยหนูก็นึกว่าเสียงอะไรว่าเราก็เดินมาดูก็ไม่เห็นไฟช็อตไม่ก็ไม่เห็นก็นึกว่าเราก็มาเดินตามหาแฟนก็ไม่เจอแฟนเราก็หาอยู่พักใหญ่ก็เรียกเพื่อนข้างห้องน่ะไปตามหาเขาก็มาพอมาเจอเขาไฟกำลังหนูเข้าใกล้เขาไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าหนูไม่ได้ใส่รองเท้ามันก็ดูดหนูอีกอ๋อดูดด้วยแต่เรารู้แล้วแหละว่าเขาโดนไฟดูดใช่ไหมเขานิ่งไปเลยไหมตอนนั้นเขานิ่งเขียวหมดเลยค่ะเขียวหมดเลยเขียวคือแบบมันดูดเอาวิญญาณอะไรออกไปเลยค่ะเสียตรงนั้นเลยใช่ไหมใช่ก็คือจริงสายเลยคาตรงนั้นเลยออกทั้งคู่เลยไหมมือกำสายไฟแต่เขาไม่ได้เอาออกมือกำสายไฟมาหรือว่ากำอยู่อ๋อมือติดก็ม้วนสายไฟอยู่ไม่ใช่หลังมือมันหน้ามือมันก็นี้ไงคือมือตรงเนี้ยมันเป็นร่องแบบมันดูดมันนั่นถ้าเกิดหายไปเลยหลุดถ้าหลังมือมันบีบได้มือกำนี่เลยเนี่ยใช่ไหมมันติดก็เลยเด้งไม่ออกถูกไหมฮะก็รัดแบบพานาการอยู่เงี้ยกำเลยคาเลยอ่ะแล้วตอนนั้นน่ะกับแฟนคนแรกเราเป็นหนี้อยู่เท่าไหร่แฟนคนแรกไม่เป็นค่ะอ๋อยังไม่เป็นหนี้ไม่มีหนี้ไม่มีหนี้กับคนแรกเพราะว่าเคลียร์อะไรหมดแล้วขายที่อะไรก็เคลียร์หมดแล้วอยู่กับแฟนคนแรกกี่ปีถึงแฟนเสีย2 ปีลูกได้2 ปีพอดีลูกได้2 คนหรือคนเดียวคนเดียวแต่ได้2 ขวบลูก2 ขวบมีลูก1 คน2 คนแล้วเราห่างแค่ไหนถึงเจอคนที่2ทิ้งระยะแค่ไหน3 เดือน3เดือนหรือ2เดือนนี่แหละไปเจอไหนคือตอนนั้นยังทำใจไม่ได้เนาะเพราะเราก็คิดว่าจะลูกก็ยังไม่โตแล้วเราก็ไม่ได้มีบ้านมีอะไรเนาะเราก็ลูกอยากจะหาคนมาช่วยผู้ชายค่ะลูกชายนะคะอยากจะหาคนมาช่วยเลี้ยงเนี่ยปัญหาของผู้หญิงแล้วตอนเจอเขาทำงานไหมเขาไม่ทำแล้วเราไปเอาเขามาหนูขี่รถผ่านหน้าบ้านเขาคือเป็นหมู่บ้านเดียวกันแล้วเขาก็ขี่รถตามหนูแล้วเขาไปกินเหล้ากับพ่ออะไรอย่างเงี้ยพ่อก็อยากให้เราเอาเงินจากแล้วเราชอบพ่อตอนนั้นชอบไหมอ่ะชอบนะเขาก็ชอบเหมือนกันจ้ะคือชอบคนง่ายก็โอเคชอบคนง่ายก็ได้ถ้าคุณเป็นคนมีหนี้หรืออยากให้หนี้ของคุณเป็นศูนย์ส่งเรื่องราวของคุณมาที่ Facebook ทีเด็ดลูกหนี้กด33ทีเด็ดลูกหนี้ห่างแค่ไหนถึงเจอคนที่2ทิ้งระยะแค่ไหน3 เดือน3เดือนหรือ2เดือนนี่แหละไปว่าแบบ60 วันแล้วกันนานกว่าเขาออกแต่คุกมาไอ้เราก็แบบว่าคือตอนนั้นยังทำใจไม่ได้เนาะเพราะเราก็คิดว่าจะลูกก็ยังไม่โตแล้วเราก็ไม่ได้มีบ้านมีอะไรเนาะเราก็อยากจะหาคนมาช่วยเลี้ยงเนี่ยปัญหาของผู้หญิงแล้วคนนี้เข้ามาจีบพอดีอยากหาคนมาช่วยเลี้ยงเข้ามาจีบก็ได้กันก่อนแต่งนั่นแหละไม่แล้วเขาทำอาชีพอะไรไงที่เราเจอคนบ้านเดียวกันแต่หนูไม่รู้ไงหนูไม่รู้ไม่รู้ว่าเขาติดคุกไม่รู้ว่าคนเขาเป็นคนอยู่บ้านเดียวกันแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาติดคุกแล้วตอนเจอเขาทำงานไหมเขาไม่ทำแล้วเราไปเอาเขามาหนูขี่รถผ่านหน้าบ้านเขาคือเป็นหมู่บ้านเดียวกันแล้วเขาก็ขี่รถตามหนูแล้วเขาก็ไปขอกับพ่อเขาไปกินเหล้ากับพ่ออะไรอย่างเงี้ยพ่อก็อยากให้เราเอาเงินจากเขาอยู่เท่าไหร่เขาเป็นพี่หนูอยู่10 ปี10 ปีก็ยังเยอะอยู่นะแล้วก็อยากหาคนเลี้ยงลูกด้วยแหละแล้วเราชอบพ่อตอนนั้นชอบไหมอ่ะเห็นปุ๊บชอบไหมตอนแรกก็ชอบนะเขาก็ชอบเหมือนกันจ้ะเขาก็ชอบเหมือนกันคือชอบคนง่ายก็โอเคชอบคนง่ายก็ได้แม่ทุกอย่างจบแล้วเคลียร์เลยชอบคนง่ายเยอะเลยตรงนี้แหละชอบคนง่ายพอเราคบกันได้แล้วก็มาได้ลูกได้ลูกก็เราก็อยากมาเปิดไปขายของอันนี้คนที่ผู้หญิงคนที่สองก็ผู้ชายผู้ชายไปอยู่โคราชไปขายคอหมูย่างอยู่โคราชทีนี้ก็ไปยืมเงินกองทุนหมู่บ้านนี่แหละไปลงทุนจ้าก็หมดเนาะทีนี้ก็ไปยืมนี่นอกระบบนี่นอกระบบที่รัฐบาลเขาช่วยนะคะหมดได้ทำไมหมดขายไม่ดีหรือว่าอะไรมันเป็นลงทุนยังไงก็ที่แรกมันก็ต้องลงทุนเยอะเนาะลงทุนเยอะแล้วมันก็ยังไม่มีลูกค้าไงเราไป
ขายของทีแรกๆเราก็ต้องหาทำเลหาลูกค้าแล้วมันก็ขายไม่ได้เนาะเราก็พึ่งขายก็เลยไปกู้หนี้นอกระบบมาทำต่อกู้หนี้นอกระบบมาอีก 50,000 50,000 ครับทำอะไร 50,000 ก็ขายคอหมูย่างก็ขายคอหมูย่างขายคอหมูย่างก่อนหน้านั้นก็ขายคอหมูย่างค่ะใช่กับสามีคนที่2อ่ะขายคอหมูแต่สามีคนที่2เนี่ยเขาชอบขโมยตังค์มันก็ไปอย่างนั้นแหละตังค์อ่ะมันก็หมดไปอย่างนั้นแหละเราก็หาคนเดียวเลี้ยงลูกแล้วเขาติดยาด้วยใช่ไหมค่ะเขาติดยาด้วยใช่ไหมใช่ค่ะเขาชอบขโมยตังค์แล้วรู้ตอนไหนเขาติดยาเนี่ยคือหนูสังเกตเขาไม่จะไม่ค่อยอยู่บ้านตอนกลางคืนอ่ะเขาจะไม่นอนทำไรอ่ะเขาจะเดินบางทีเขาก็กินน้ำบางทีเขาก็ออกไปนู่นไปนี่เขาจะไม่นอนพอหมดฤทธิ์ยาเขาก็จะนอนอ๋อเหมือนงุนงานใช่ไหมเดินไปเดินมาอย่างนี้เหรอเปลี่ยนยาหนูก็ต้องหาเลี้ยงลูกคนเดียวเนี่ยเราบอกว่าเราจะหาคนมาเลี้ยงลูกปรากฏว่าเราต้องเลี้ยงเองแทนภาระอีกสมมุติแล้วตีลูกเราด้วยใช่ปะเขาตีค่ะตีลูกชายคนโตเราอ่ะค่ะหนูได้แจ้งตำรวจจับเขาเลยนะไม่ตีหนักไหมโอ้เรียกว่าไม่ตีจะเอาละคือแบบว่าเขาไม่ได้กินยาบ้าใช่ไหมคะเขาก็เอาไม้กวาดตีลูกชายคือลูกชายตอนนั้นกำลัง15-16วัยรุ่นเลยจ้ะคือตอนนั้นกำลังบอกยากไงไม่อยากเข้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยเล่นเกมดึกอย่างเงี้ยหนูก็ไม่เขาตีตอนที่ยังไม่เมาเหรอใช่ค่ะเนอะคิดว่าเมาแล้วตีคือเขาหงุดหงิดไงเขาไม่ได้กินเขาไม่ได้กินยาแสดงว่าอยู่กับเขาหลายปีอยู่16ปีโอ้โหอยู่ตั้งแต่ลูก2ขวบคือหนูทนอยู่เพราะไม่มีคนเลี้ยงลูกหนูก็ไม่รู้ว่าจะไปไหนสิบหกปีอ่ะเป็นแต่ละการไม่ถูกนะเพราะตั้งแต่ลูก2ขวบอ่ะลูกคนโต2ขวบจนตีลูกจนลูกอายุ15-16อ่ะหนูก็ต้องทนค่ะเพราะว่าไม่รู้ว่าจะไปอยู่ที่ไหนบ้านก็ไม่มีก็เลยต้องทนอยู่กับเขาไอ้พอมันหนักๆเข้าหนูก็ไม่ทนแล้วหนูก็กลับมาอยู่บ้านอันนี้มีลูกกับเขา2คนคนเล็กผู้ชายผู้หญิงคะเป็นผู้หญิงค่ะผู้หญิงตามคนนะแล้วทีนี้ก็ชาย2หญิง1หนูก็หนีจากเขาหนีเลยเขาก็ไปเฝ้าหนูทุกวันหนูขายของอยู่หน้าเทอร์มินอลตอนเทอร์มินอลก็มาสร้างเนี่ยมันไม่มีที่พึ่งเลยผู้ชายเขาก็ไปเฝ้าทุกวันลูกหนูก็สงสารลูกหนูก็กลับมาอยู่กับเขาอีกใจอ่อนกลับมาอยู่กับเขาก็สัญญาว่าจะเลิกจะไอ้นู่นไอ้นี่กลับมาอยู่กับเขาแล้วคือมันอยู่ไม่ได้อ่ะเงินก็หามายากเขาก็มาขโมยอย่างเงี้ยแย่เนาะแม้กระทั่งหนูจะรถจะไปซื้อของมาทำของขายเนี่ยหนูก็ต้องเดินออกจากหน้าปากซอยไปขี่รถเมล์แล้วพอซื้อของมันเยอะเนาะมันก็ต้องเอากลับมายากถ้าเหมา3ล้อมันก็แพงค่ะนี่หนูก็ไม่ไหวแล้วทิ้งก็ทิ้งหนูก็โทรเรียกญาติอยู่ชุมพวงเขาก็เอารถมาบอกว่าไม่เอาแล้วเอาผู้เฒ่าผู้แก่บ้านนอกเขาจะเอาผู้เฒ่าผู้แก่มาคุยกันเนาะเวลาจะเลิกกันเนาะผู้เฒ่าผู้แก่ก็คุยกันหนูก็ไม่เอาแล้วหนูบอกว่าหนูไม่เอาย่าก็บอกว่าแม่ของเขาน่ะก็บอกว่ามึงอย่าเพิ่งเลิกกันเถอะให้กูตายก่อนมึงค่อยเลิกกันประมาณเนี้ยหนูก็ไม่สนแม่ผู้ชายหนูก็ไม่สนเราไม่สนหนูก็เดินขึ้นรถเลยหนูก็เดินขึ้นรถญาติหนูก็พาหนูขี่บิ๊กอัพกับพอหนูหันหลังให้แค่นั้นแหละเขาก็กรอกน้ำยาล้างห้องน้ำเลยค่ะเรื่องราวชีวิตกำลังเข้มข้นเลยนะครับแต่เวลาหมดลงซะแล้วมาติดตามกันต่อในวันพรุ่งนี้ครับแม่ให้ลูกชายโทรไปว่าพ่อน่ะอยู่ในโรงศพแล้วเราก็จะอยากจะมาดูนึกว่าตายแล้วนึกว่าตายแล้วจริงมาดูก็ใจอ่อนก็เพราะลูกนี่แหละโอ้โหนี่ช็อตใจอ่อนจุดอ่อนของผู้หญิง